คนเลยนะเอาอะไรมาไปเลยนะงั้นหลบได้หน่อยได้ไหมครับก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณ GQ มากๆที่คอยสนับสนุนคอนเทนต์ให้เรื่อยๆเลยครับผมมีอะไรก็มา GQ บ่อยมากก็ขอบคุณสำหรับรางวัลด้วยครับผมวันนี้มาเป็นลุคใช่ครับผมวันนี้สีม่วงเลยสีม่วงก็เป็นลุคของลุคของเวอร์ซาเช่ครับแล้วก็ขึ้นมาดับจากบูการีครับผมใช่เพิ่งกลับมาจากเวสซีตอนนั้นก็วันแรกเนี่ยไปภูมิแดงของ GQ อารับเหมือนกันครับผมเป็น GQ เหมือนกันแล้วก็วันที่2จะเป็นงานปิดของ Lazy Film Festival ก็เจอหูศิลปินแบบโกลบอลเยอะมากๆมีแจ็คกี้ชานมีนาโอมิแคมเบิลมีดีเจคาลิปด้วยครับผมแล้วก็หลายๆท่านเลยเยอะมากจริงตื่นเต้นคือแจ็คกี้ชานคือนั่งตรงข้ามผมแบบตรงข้ามอย่างนี้เลยครับผมคือเหมือนผมก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยมางานแบบนี้ครั้งแรกนะไม่เคยมางานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเขาแบบตื่นเต้นมากๆเขาบอกว่าชิวๆเลยชิวๆเลยเดี๋ยวเขาชวนคุยเองอะไรเงี้ยเขาก็เคยบอกว่าตอนเด็กๆเขาเคยอยู่ไทยมาก่อนเคยอยู่เยาวราชครับก็เลยแบบก็คุยกันเรื่องอาหารไทยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในไทยอะไรเงี้ยจนเดี๋ยวโต๊ะเปิดนะต้องหงายไม่ได้ก็เหมือนประมาณว่าเขาก็มีขอเบอร์เราไปครับแล้วบอกว่าถ้ามาไทยอ่ะเดี๋ยวเราใช่เราจะเทคแคร์ให้เขาเลยแต่ว่าถ้าเราไปเบจิงเดี๋ยวเขาก็เทคแคร์ให้เราแทนมีแพลนหรือยังคะอย่างนั้นอยากไปเลยตอนนี้แต่ว่าก็ยังมีใช่ยังเขาเรียกว่าเหมือนจะมีกักตัวอยู่ที่นู่นเยอะเหมือนกันครับผมมันก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ไม่เข้าที่เลยครับเป็นไงบ้างครับพี่มิวบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนเราได้ทำเป็นโกอินเตอร์แบบเต็มตัวเพราะประเทศเปิดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็ทั่วโลกก็แบบให้การสนับสนุนกันค่อนข้างเยอะมากคิดว่าคืออันนี้คือชอบมากๆคือผมชอบเดินทางอยู่แล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมี possibility ในการทำงานกับต่างชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็มีเรื่องหนังที่ติดต่อมาก็กำลังคุยเรื่องบทอยู่ด้วยครับผมแล้วปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรค่อนข้างที่จะเยอะไหมครับพี่มิวปีหน้าจะบอกอะไรได้บ้างเขาจะบอกอะไรกันปีหน้าจะเน้นเรื่องงานแสดงเยอะครับก็ที่บอกได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวแผนตอนนี้ตอนมีนาคิดว่าซีรีส์เอ้ยละครของช่องวันเรื่องหลากหลายชื่อปัจจุบันหลากหลายนะครับในนาเขาไม่รู้ชื่ออะไรไม่เสียงอะไรไม่ต้องพี่บอกอะไรเขาบอกพี่บอกก็เรื่องหลากหลายครับที่มีผมแล้วก็ใหม่ดาวิกาแล้วก็เจดครับผมที่แสดงก็คิดว่าน่าจะออนประมาณช่วงมีนาแล้วก็จะมีซีรีส์กับละครที่เคยถ่ายไปด้วยเนี่ยจอประมาณช่วงต้นปีเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยแล้วเพลงก็ตอนนี้ก็ขอโฟกัสละครกับใช่จะกลับมาโฟกัสเรื่องงานแสดงเยอะขึ้นครับแต่ว่าเพลงยังทำอยู่นะครับผมก็ล่าสุดเพิ่งไปอัดเพลงละครเรื่องนึงมาก็ฝากติดตามกันด้วยครับมันเป็นยังไงบ้างครับพี่มิวต้องปรับตัวเยอะไหมเพราะว่าเรากับเรื่องการแสดงก็หายไปแบบสักนิดนึงแล้วเนาะใช่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาเน้นเรื่องงานเพลงเยอะมากๆเลยครับเรื่องงานแสดงก็เลยต้องมีเวิร์กช็อปต้องไปเรียนเพิ่มด้วยครับผมแล้วก็อย่างเรื่องหลากหลายเนี่ยดีมากที่มีพี่ปุ้ยเป็นผู้กำกับคือเขาก็สามารถกำกับ acting ได้ด้วยเลยละเอียดมากๆคือเหมือนเวลาเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับทางเขาเวลาเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยตัวละครของมิวนะต้องอย่างนี้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 มาเจอกับใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้เราแบบเราเล่นง่ายขึ้นมากเลยครับก็อย่าค่อยปรับตัวเอาใช่คือพูดคำว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวสปอยอย่างนี้อย่างนี้อันนี้พูดแบบคำกึ่งกึ่งใช่ไหมเออแบบไม่รู้เดี๋ยวจะสปอยหรือเปล่าคือเรื่องเนี้ยทุกคนคือบอกเลยว่าตอนอ่านบทมันสนุกมากจริงแล้วมันตัวละครทุกตัวมันจะมีความแบบฉลาดของตัวเองอ่ะมันทำให้อาจจะสปอยเนื้อเรื่องมากไม่ได้เพราะว่าตัวละครมันเชื่อถือกันเยอะครับอาเจพูดไปแล้วเหรออ้าวไม่ทันไม่ละปีใหม่มีพงมีแพนไหมพี่มีปีใหม่เดี๋ยวมีงานเขาดาวครับก็เลยเดี๋ยวกะว่าจะหนีไปเที่ยวก่อนหลังแล้วกันก็คือต้องหนีไปเที่ยวเรานี่ถ้าเป็นก่อนใช่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะหนีไปเที่ยวแล้วไปไหนที่ไหนเดี๋ยวรอดูในรูปในไอจีแล้วกันไม่เอาบอกไม่เอาเดี๋ยวแฟนๆไปรอไปต่างประเทศอ๋อก็เป็นเงียบแต่เงียบแต่แม่ก็จะไปแฟนมีกับเกาหลีใช่ครับเดี๋ยวเดือนมกราจะมีเกาหลีครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นมาเป็นแฟนน่ารักมากๆเลยแต่ว่าก็ยังติดเรื่องซีทูเอชั่นเรื่องเหมือนเขามีกฎอยู่คือทุกคนที่เข้ามาในฮอลล์ต้องใส่แมสก์แล้วคือห้ามส่งเสียงห้ามกรี๊ดอะไรเลยห้ามกินจริงๆห้ามกินห้ามร้องเพลงเขาจะแบบมีแท่งไฟเนี่ยแท่งไฟอะไรเงี้ยตบมือให้มันดูดังๆแต่คือเราเป็นคนร้องเพลงอ่ะเราก็จะแบบเป็นเพลงบ้างมันแบบ
เขาไม่จอยหรือเปล่าวะเนี่ยแบบทำไมหยิบขนาดนี้แต่พอมารู้ทีหลังว่าแบบก็เป็นแบบเป็นกฎของเขาอยู่ตอนนี้ห้ามเลยคือถ้าใครกีดอะไรอ่ะโดนลากไปเลยแต่เราก็พยายามเอนเตอร์เทนให้เต็มที่แหละใช่ไหมใช่แล้วก็ทงทงสุดๆเลยแล้วก็ดูเอาว่าเขาโยกแรงแค่ไหนถ้าโยกแรงแปลว่าอ่อนจอยอยู่ดูสัญลักษณ์ดูสัญลักษณ์เอาว่าจอยหรือเปล่าตัวอะไรที่ดีโชว์สำหรับเกาหลีใช่ไหมครับผมก็เตรียมไว้ครับผมกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะร้องเพลงเกาหลีอะไรยังไงดีครับผมเรื่องโชว์ก็เหมือนกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันเป็น Ice and Fire ก็จะมีแบบ2ทีมนักแข่งกับไฟเลยสถานการณ์ฝากให้พี่มิวขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนแล้วให้เราได้มามีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมที่สนับสนุนกันมาตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ด้วยก็ขอบคุณสำหรับรางวัล JQ วันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลย